กลับมาเจอกันนะคะในช่วงที่2ของรายการสุขภาพดีวิถีไทยจีนนะคะวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการต้มยาของแพทย์จีนนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรอาจารย์บอกแล้วว่าเราเริ่มกันตั้งแต่ได้ยามาปุ๊บนะฮะก่อนได้ยาคุณต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนก็คือภาชนะใช่เบรกเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าภาชนะในการต้มยาที่ดีที่สุดเลยดีที่สุดก่อนนะคือหม้อที่เป็นดินเคลือบเซรามิกอันเนี้ยดินหม้อเคลือบเซรามิกไม่ใช่ดินเคลือบเซรามิกหม้อเคลือบเซรามิกอันนี้ดีสุดเลยนะคะเบอร์2ก็คือหม้อดินแต่ว่าหม้อดินเนี่ยมันจะเสียอย่างตรงที่ว่าต้มนานๆเดี๋ยวมันจะแตกเพราะความคงทนเนี่ยมันจะมีระยะเวลาของมันนะคะแล้วก็สเต็ปที่3ก็อาจจะเป็นหม้อสแตนเลสก็ได้3อันนี้ให้ใช้ได้แต่ถ้าเป็นหม้อที่ทำจากเหล็กจากอลูมิเนียมหรือเป็นหม้อเคลือบที่เป็นลักษณะบอกว่าเคลือบกันอะไรอ่ะติดกระทะอันนี้อาจารย์บอกไม่ให้ใช้เลยไม่ใช่อันนี้คือหม้อใช่มีอะไรอีกคะอาจารย์เมื่อกี้พูดถึงน้ำค่ะน้ำนะน้ำปกติแล้วถ้าหากในโบราณนะฮะจะต้องมีน้ำจากเป็นน้ำพิเศษนะอย่างเช่นว่าบำรุงน้ำจะต้องเป็นน้ำที่อยู่ในบ่อนะฮะในบ่อน้ำที่เกี่ยวกับเรื่องปัสสาวะจะต้องเป็นน้ำที่ไหลนะฮะน้ำไหลนะฮะน้ำบางส่วนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของหยุดถ่ายนะฮะพวกนั้นจะต้องน้ำในเขาเรียกว่าบ่อน้ำที่ไม่ไหลที่ไม่ไหลคือมีเลี้ยงนวงเลี้ยงปลาอะไรอยู่ในนั้นคือเขาก็จะมีจำกัดอยู่นะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนนะใช่รวมถึงว่าน้ำมาถึงป๊อบจะต้องตักแล้วชงก่อนตักขึ้นมาแล้วก็ให้มันเทลงนะฮะต้องตักเพิ่มออกซิเจนให้น้ำสักหน่อยนึงก่อนโอเคก็จะมีเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วแต่ไม่ค่อยมีแล้วนะฮะถ้าเราจะไปจำกัดขนาดนั้นคนไข้เขาคงจะลำบากนะครับเพราะน้ำนี่ปกติแล้วนะฮะก็คือเอาน้ำธรรมดานี่แหละนะฮะแต่พยายามอย่าใช้น้ำประปาอาจารย์ขยายความคำว่าน้ำธรรมดานิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นเขตในเมืองหรือว่าไม่ต้องเขตในเมืองค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยน้ำประปานี่มันก็เกือบ 100% ไปแล้วนะอาจารย์ถ้าเราจะใช้น้ำประปานะครับถ้าเราจะใช้น้ำประปาควรจะมีการตั้งไว้สักพักก่อนตั้งค้างไว้ตั้งค้างไว้นะครับคือเพราะว่าในน้ำประปาเนี่ยมันมีคลอรีนมันมีคอลินตัวคอลินเนี่ยจะไปทำปฏิกิริยากับตัวยาะนะครับเพราะฉะนั้นผมมักจะแนะนำวิธีง่ายที่สุดก็คือน้ำขวดอ๋อน้ำขวดนะน้ำขวดนะน้ำขวดที่ขายกันเนี่ยนะใช่นะฮะคอลินน่าจะน้อยกว่าอาจารย์แต่น้ำขวดนี่ก็มันก็มีหลากหลายอีกอะน้ำแร่บ้างอย่างเงี้ยไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นใช้อะไรอะน้ำอะไรมันจะมีเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงน้ำขวดนะมันจะมีน้ำแม่เหล็กนะฮะที่เห็นเห็นขายกันนะน้ำแม่เหล็กน้ำแร่น้ำสารพัดอย่างเลยเราต้องใช้ขนาดไหนได้เป็นน้ำขวดเอาน้ำขวดก็คือใช้น้ำที่เป็นน้ำดื่มธรรมดาที่แจกน้ำปั๊มก็ยังได้น้ำขวดธรรมดานะธรรมดาใช้ยังมีน้ำอีกตัวหนึ่งเป็นน้ำ RO ค่ะนะฮะกำลังจะถามอาจารย์RO ไม่ค่อยดีใช้ไม่ค่อยดีค่ะนะครับถ้าคุณใช้ RO นี่คุณต้องต้มสักพักหนึ่งก่อนนะครับนั่นก็คือตัวน้ำเนาะถ้าเป็นไปได้นะฮะใช้น้ำขวดจะดีที่สุดนะหรือถ้าหากว่าเราอยู่ที่บ้านนะเป็นน้ำประปาน้ำประปาก็ตั้งไว้สักพักหนึ่งพักหนึ่งลงขนาดไหนคะสักชั่วโมงสองชั่วโมงอ๋อสองชั่วโมงนะฮะคนมันสักหน่อยหนึ่งให้ระเหยคอลีนออกไปนั่นก็คือตัวน้ำนะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่หรอกอาจารย์ค่ะโทษทีค่ะน้ำประปาอ้อยเอามาต้มก่อนได้ไหมไม่ระเหยแล้วเอามาต้มเลยได้ไหมได้ครับน้ำต้มนะน้ำต้มก็ได้น้ำต้มก็ได้นะน้ำต้มก็ได้ค่ะน้ำฝนได้ไหมคะน้ำฝนปกติถ้าต่างจังหวัดมีจะได้อยู่นะอาจารย์กรุงเทพนี่คงไม่ได้ละกลัวสกปรกค่ะกลัวสกปรกค่ะคือถามว่าได้ไหมก็ได้ครับค่ะน้ำบ่อนะฮะใช้ได้ค่ะน้ำตามธรรมชาติใช้ได้ะนะครับจะใช้ได้ดีกว่าน้ำประปาด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจว่าในบ่อของคุณนะคะหรือว่าฝนที่ตกมามันจะมีอะไรปนเปื้อนหรือเปล่าคุณก็ไปต้มก่อนก็ไม่ว่ากันโอเคครับนี่คือน้ำนะคะค่ะค่ะทีนี้เวลาเราได้ยามาแล้วได้น้ำมาแล้วค่ะยาจะล้างก็ได้ไม่ล้างก็ได้นะครับถ้าเราจะล้างต้องบอกคนจัดยาค่ะนะฮะว่ายานี้เราจะเอาไปล้าง
นะครับถ้าเราจะเอาไว้ล้างเนี่ยเนื่องจากว่ายาในห่อบางตัวต้องต่ำบางตัวต้องต่ำต่ำให้มันให้มันแหลกก่อนมันแตกให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันเหมือนกับว่ายิ่งแตกมันก็ยิ่งยาตัวยาออกมาได้ง่ายกว่าใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างบางตัวเป็นมะเร็งใช่นะฮะใช่มะเร็งเนี่ยถ้าคุณไม่ตามให้แตกนะฮะก็จะไม่ออกตัวยาไม่ออกตัวยาไม่ออกใช่ไหมฮะทีนี้พอตามแตกปั๊บมันก็ต้องเป็นผงถูกต้องแล้วถ้าคุณใส่น้ำก็ไปกับน้ำอะค่ะใช่ถ้าคุณล้างปุ๊บก็จะไปกับน้ำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราจะล้างปุ๊บเราจะต้องบอกเขาว่ายานี้เราจะล้างนะคนที่จัดยาเขาจะต้องห่อไว้ดังค่ะอะไรที่มันจะไปกับน้ำได้ใช่ไหมเขาจะต้องห่อไว้ดังโอเคโอเคนั่นก็คือตัวยาเนาะเพราะแล้ววิธีการล้างนี่ต้องล้างแบบน้ำผ่านหรือล้างแช่เหรออาจารย์ถ้าจะต้องล้างห้ามแช่นะล้างผ่านเปิดน้ำผ่านก็พอรอบเดียวก็คือเพื่อให้ตัวสกปรกออกไปแค่นั้นเองนะทีนี้ถ้าไม่ล้างได้ไหมไม่ค่อยมีปัญหาเราล้างแค่ตัวขี้ฝุ่นนะเพียงแต่ว่าเวลาเรากินเนี่ยพยายามอย่าไปกินที่น้องก้นก็ใช้ได้ที่มันเป็นตะกอนเนี่ยนะก็โอเคแหละนะครับนั่นก็คือยาพอหลังจากที่เราได้ยามาแล้วคนจะล้างก็แล้วแต่หรือไม่ล้างก็แล้วแต่นะครับพอได้มาแล้วนะก็ทีนี้แช่ยาต้องแช่ยาต้องแช่ยานะยาต้องแช่ไว้ก่อนประมาณ30นาที15ถึง30นาทีนะครับขึ้นอยู่กับตัวยาครับทำไมต้องแช่ยาเพราะว่ายาส่วนมากจะเป็นรากไม้เป็นแก่นไม้เป็นรากไม้เป็นอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องแช่ก่อนแช่เพื่อให้น้ำซึมเข้าไปก่อนให้มันนิ่มนะฮะแล้วก็จะถึงจะต้มได้ออกมาได้ง่ายน้ำที่แช่นะคะควรจะเป็นน้ำเดียวกับที่เราจะต้มด้วยไหมอาจารย์ใช่ครับคือพูดง่ายๆว่าคุณเตรียมหม้อเรียบร้อยแล้วสมมติคุณมีหม้อเคลือบเซรามิกนะฮะ คุณได้ยามาห่อหนึ่ง คุณเอายาไปล้างถ้าคุณจะล้างยาคุณเอายาไปล้างน้ำผ่านถูกไหมจ๊ะพอล้างเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในหม้อที่คุณเตรียมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปน้ำต้องท่วมยาหรือพอดียาคะน้ำปกติเนี่ยเราจะปาอยู่ที่ประมาณ3 ถึง 4 ต่อ1 3ถึง4ต่อ1หมายถึงก็คือหมายความว่าเราอยู่สมมติว่าเราใส่น้ำสัก4แก้วนะ3แก้วหรือ4แก้วต้มแล้วเหลือแก้วนึงต้องมาเหลือประมาณสักนะใช่ซึ่งไอ้20กว่า 30% ซึ่งไอ้3ถึง4แก้วที่อาจารย์ว่ามันอาจจะไม่ต้องท่วมยาก็ได้ต้องท่วมยาอ๋อต้องให้ท่วมยาใช่มั้ยคะโอเคโอเค3 4แก้วนี่ลิตรนึงนี่เยอะแล้วนะฮะสามารถจะท่วมอีกแล้วนะครับยาอยู่ยกเว้นแต่ว่าหม้อเขาใหญ่ยาตำรับนั่นใหญ่จริงๆ uh-huh. นะฮะถึงจะอาจจะต้องใส่หลายลิตรหน่อยลิตรหน่อยคือพูดง่ายๆว่าพยายามใส่น้ำให้ท่วมยาใช่แต่ว่าตอนใส่น้ำเนี่ยคุณก็วัดปริมาณหน่อยเพราะว่าเวลาต้มเสร็จแล้วเนี่ยปริมาณมันต้องได้แค่1ใน3ของยาตอนต้มตอนแรกเท่านั้นมันจะได้พอๆกับไอ้ที่ต้มไม่ได้ถูกไหมคะอาจารย์คุณใส่ยาลงไปใส่น้ำให้ท่วมยาแล้วก็ตั้งไว้ตรงนั้นแหละยังไม่ต้องขึ้นไฟตั้งไว้ตรงนั้นประมาณสัก30 นาทีเสร็จแล้วก็ยกตั้งไฟเลยแล้วไงต่อคะเปิดไฟค่ะเปิดไฟเนี่ยไฟที่เปิดนี่ครั้งแรกจะต้องใช้ไฟแรงนิดนึงใช้ไฟแรงนะฮะไฟแรงนิดนึงเพื่อให้เดือดค่ะนะให้เดือดพอหลังจากเดือดแล้วค่ะหลีไฟลงให้เดือดนะคะไฟแรงให้เดือดแล้วก็หลีนะฮะก็หลีไฟลงนะฮะต้มประมาณขนาดไหนเลยปกติแล้วเราจะต้มอยู่ประมาณสัก30 นาทีเหมือนกันค่ะนะฮะต้ม30 นาทีค่ะ30 นาทีตรงนี้เราอันนี้เราต้องดูนะถ้าว่าน้ำเราใส่น้อยนะฮะไฟบางอื่นเป็นไฟแรงนะฮะคุณอาจจะต้องใช้ไม่ถึง30 นาทีถูกไหมไม่งั้นจะแห้งหรือไม่คุณก็ต้องเติมน้ำเยอะขึ้นคือพูดง่ายๆว่าต้มให้เดือดอะรอบแรกอะใช่รอบแรกแล้วก็รีไฟลงโอเครีไฟลงเคี่ยวประมาณ30 นาทีแล้วก็เคี่ยวนะคะเคี่ยวประมาณ30 นาทีค่ะนี่ก็คือประมาณนี้ค่ะถ้าหากว่าเรา30 นาทีเราใส่น้ำเยอะนะฮะมันมากกว่าม
ันมากกว่าปริมาณที่เราต้องการครับนะฮะมากกว่าปริมาณที่ต้องการเป็นไรไหมนะครับก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะก็คนก็อย่างมากก็กินเยอะหน่อยแค่นั้นเองอ๋ออาจารย์เอ้ยถามนิดนึงค่ะในช่วงที่อาจารย์บอกว่าเปิดไฟแรงโอเคเราแช่ยาได้30นาทีถูกไหมอาจารย์พอ30นาทีปุ๊บก็เอาโต๊ะเอาตั้งไฟไอ้ตั้งไฟตรงนี้เนี่ยต้มละเปิดไฟต้มละครับปิดฝาไหมฮะช่วงเที่ยวเนี่ยปิดฝาได้ช่วงแต่ตอนไฟแรงให้เดือดนี่ยังไม่ต้องปิดฝาก็ได้เดือดนี่ต้องปิดฝาปิดฝาก็น้ำก็ล้นดิโอเคไอ้งั้นเพราะฉะนั้นไฟแรงให้เดือดเนี่ยเปิดฝาได้เปิดฝาได้คนได้ไหมฮะคนได้ครับคนได้ไม่ว่ากันนะใช่แต่ว่าต้องดูตัวยาค่ะนะฮะถ้าคนกลุ่มที่เป็นน้ำหอมระเหยไม่คนคุณคนซึ่งคุณต้องถามหมอที่จัดยาว่าคนได้ไหมใช่อ๋อเป็นน้ำมันมียาตัวไหนที่มันเป็นน้ำมันหอมระเหยหรือเปล่าเราจะได้ไม่เอาอะไรไปคนใช่ถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยก็ช่วงเวลาน้ำเปิดไฟแรงก็ไม่ต้องแรงมากเหมือนกันโอเคค่ะพอเสร็จเรียบร้อยพอมันเดือดปุ๊บก็หลีไฟลงแล้วก็เคี่ยว30นาทีใช่ซึ่งเคี่ยว30นาทีเนี่ยปิดฝาปิดฝาถูกไหมคะปิดฝาแล้วก็ไม่ต้องคนละไม่ต้องคนละแล้วเคี่ยวไปเรื่อยหมั่นเติมน้ำได้ไหมคะบางคนบอกมันแห้งอ่ะอาจารย์เลยเติมทีละหน่อยทีละหน่อยได้ไหมได้เติมน้ำได้นะเติมน้ำได้โอเคเติมน้ำได้นะครับพอหลังจากที่เราเคี่ยวออกมาได้30นาทีนะฮะเราน้ำเอาน้ำออกมาค่ะตอนนี้อย่าเพิ่งกินก่อนค่ะนะกินไม่ได้ยกลงก่อนนะฮะยกลงก่อนโอเคตักเอาลินน้ำออกมาค่ะนะเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่เข้าใบใหม่ต้มรอบสองในหม้อในยาเดิมอ่ะนะในยาเดิมนะฮะเอาดินน้ำยาออกมาก่อนตั้งพักไว้ค่ะนะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปใหม่ค่ะนะเที่ยวนี้ไม่ต้องแช่ละค่ะนะแล้วก็เปิดไฟได้เลยค่ะนะครับเปิดไฟได้เลยนะก็ต้มประมาณ30นาทีเหมือนกันวิธีต้มเหมือนกันค่ะนะฮะค่ะเสร็จแล้วเราจะได้2น้ำถูกต้องค่ะนะฮะแล้ว2น้ำต้องมารวมกันแล้วถึงแบ่งครึ่งเดี๋ยวนะกินเช้าเย็นเดี๋ยวนะอาจารย์สมมติแก้วนี้เป็นน้ำแรกครับถูกไหมอาจารย์แก้วนี้น้ำแรกรแล้วก็ยกไปมันก็จะได้น้ำที่สองถูกไหมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์บอกเอาสองน้ำนี่มารวมกันใช่แล้วยังไงต่อแล้วค่อยแบ่งครึ่งเอาสองน้ำมารวมกันแล้วก็แบ่งครึ่งให้มันเท่ากันใช่แล้วถึงจะกินแบ่งกินเช้าเย็นไม่ต้องต้มแล้วใช่ไหมฮะไม่ต้องต้มแล้วอ๋อมันต้องต้มแล้วโอเคแล้วทำไมต้องแบ่งครึ่งอาจารย์ก็ใส่หม้อเดียวกันไปเลยเพราะยังไงมันแบ่งกินอยู่แล้วก็คุณต้องแบ่งครึ่งไหมล่ะเพราะว่าเรากินสองครั้งนี่อาจารย์กำลังจะมองอย่างนี้ไหมอาจารย์อาจจะมองอย่างนี้ก็ได้ว่าการที่ต้องเอามารวมกันเนี่ยก็เพราะว่ายาฤทธิ์ยาของหม้อแรกกับหม้อที่สองมันไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่เท่ากันแน่นอนถูกไหมอาจารย์ก็เลยต้องเอามารวมกันก่อนใช่สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเขาแนะนำให้กินน้ำแรกก่อนแล้วก็กินน้ำที่สองค่ะต้องอีกครั้งหนึ่งกินน้ำที่สองค่ะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกค่ะนะครับการจัดยาเนี่ยหมอจีนจัดยาเขาจัดเหมือนเป็นกองทัพต้องมีตัวหลักตัวรองตัวนำสารตัวอะไรนะครับทีนี้ยาที่ออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันนะยาบางตัวที่เป็นแก่นไม้มันจะออกที่หน้าน้ำสองเยอะยาบางตัวที่เป็นพวกดอกไม้พวกใบไม้จะออกที่น้ำแรกเยอะถูกต้องถูกไหมฮะเพราะออกมาเกลี้ยงเลยล่ะใช่เพราะออกมาเกลี้ยงเลยไอ้ชนน้ำสองก็ไม่มีดิใช่ใช่ไหมฮะใช่มันน้ำสองก็เหลือแต่พวกไอ้รากไม้ถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็ไอ้ฤทธิ์ยาฤทธิ์ยาไม่คุมทับกองทับเรานี่มั่วเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นต้องมารวมกันก่อนค่ะนะฮะรวมกันก่อนแล้วแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเพื่อให้ทานเช้าเย็นจะเอาครึ่งไหนเช้าครึ่งไหนเย็นก็ไม่ว่ากันก็ไม่ว่ากันแล้วเพราะว่าเรารวมกันแล้วผสมกันแล้วนะฮะนั่นคือวิธีต้มแบบทั่วไปค่ะนะฮะทีนี้เวลาต้มอย่างตอนเราคุยกันยาบางตัวเป็นใบไม้เป็นดอกไม้เราต้องใส่ทีหลังเดี๋ยววันนี้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์มาคุยกันในเบรกที่3นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเบสิกการต้มยาทั่วไปของแพทย์จีนจะเป็นประมาณนี้แต่อาจารย์ก็บอกตั้งแต่เบรกแรกก่อนเข้ารายการแล้วนะคะว่ามันมียาบางตัวเหมือนกันนะคะในตำรับยาที่คุณหมอจัดให้เนี่ยที่อาจจะต้องมีกรณีต้มพิเศษนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าและไอตัวที่ต้มพิเศษเนี่ยจะต้องทำยังไงมันยุ่งยากกว่าที่ต้มในเบื้องต้นหรือเปล่านะคะพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงที่3ค่ะ